อันนี้รอบทั้งซ้ายเป็นมือนั่งเอาเร็วดิเอาเร็วดิรอเลยผมเห็นท่านและท่านดูเขินๆนะครับผมใช่พี่คือน้องทาซานถามเนี่ยคือท่านหันหน้าหนีเลยนะครับหันยิ้มด้วยผมรู้นะครับว่าลึกๆแล้วอ่ะท่านอ่ะชอบผมก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เพียบซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงค์นะครับผมทุกคนจําได้นะคลิปที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยได้พาน้องทศานกับพี่ยมเนี่ยไปหาท่านฤาษีคือคิดนั้นเนี่ยผมก็นึกว่าท่านฤาษีเนี่ยจะโกรธนะแต่กลับกลายเป็นท่านฤาษีนี่ชอบมากๆเลยนะที่เจอพี่ยมกับน้องทศานดื้อแล้วก็สนมากๆอะไรแบบเนี้ยท่านฤาษีกับอยากจะเอามาเลี้ยงดูอีกต่างหากนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมเนี่ยเดินทางมาหาท่านนะครับไม่ใช่ท่านฤาษีนะเดินทางมาท่านหญิงนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะพามาขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างนะที่น้องๆพูดไม่ดีบ้างน้องทาซานกับพี่ยมได้มีอาการก้าวร้าวแล้วก็เกเรนะครับแล้ววันนี้ผมเดินทางมากับน้องใหม่นะทุกคนก็สวัสดีจับน้องใหม่นะครับทุกคนครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมพาน้องทาซานมาด้วยนะผมไม่กล้าพาพี่ยมมาจริงๆนะทุกคนเพราะว่าผมท่านเนี่ยไม่เหมือนกับท่านฤาษีนะท่านฤาษีอาจจะชอบแต่ท่านเนี่ย ถ้ามาในเขตของท่านแล้วเนี่ยมันต้องมีให้การให้เกียรติท่านแบบนี้กลัวว่าเขาเรียกว่าอะไรนะบริวารของท่านเนี่ยจะไม่พอใจอะไรแบบนี้นะแล้วก็กลัวว่าจะทําร้ายพี่ยมนะผมก็เลยพามาแค่น้องทาซานคนเดียวนะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่แฟงจะพาไปหาท่านนะน้องทาซานไปขอโทษท่านนะสิ่งที่น้องทาซานพูดไม่ดีโอเคไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงเราเดินทางไปกันดีกว่านะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับทุกคนไปไม่ใช่ทาซานทาซานเปียกหมดแล้วพี่แฟงบอกแล้วอย่าเล่นน้ำหนาวด้วยเดี๋ยวทาซานจะหนาวใช่ไงทาซานเริ่มหนาวแล้วทาซานถ้าทาซานไปถึงท่านนะทาซานเบาๆนะโอเคไหมทาซานจะเสียงดังนะรู้เปล่าพี่แฟงเกรงใจท่านระวังรังผึ้งข้างหน้านะข้างหน้ามันจะมีรังผึ้งด้วยทางนี้ทาซานน้ำเย็น คือน้ำเนี่ยเย็นมากๆเลยนะน้องใหม่ท่านอยู่ไหมดูดิอยู่อยู่ปะอยู่เหรอท่านน่าจะรู้นะว่าเรามาอืมผมว่าท่านก็น่าจะรู้นะว่าพวกเรามาโอ้ท่านยืนอยู่นู่นอืมครับทาซานเห็นเป็นอะไรตอนนี้เห็นเป็นอะไรเป็นคนโอเคเป็นคนนะดีมากคนท่านอยู่นู่นนะฮะไม่ใช่เสื้อทาซานผ้าถุงไม่ใช่เสื้อทาซานไปถึงแล้วก็กราบท่านนะแล้วก็ทาซานก็ขอโทษบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะทาซานชอบไหมชอบเหรอทาซานอย่าสนนะเก่งใจท่านโอ้โหเดินยากมากเลยนะทุกคนก็ทุกคนนะวันนี้เนี่ยพาน้องทาซานเนี่ยมาขอโทษท่านด้วยนะครับที่รอบที่แล้วเนี่ยคือน้องทาซานเนี่ยพูดจากับท่านไม่ดีแล้วก็พี่โยมด้วยนะแต่วันนี้ไม่กล้าพาพี่โยมมาจริงๆท่านครับสวัสดีครับที่ผมมาวันนี้เนี่ย
ผมอยากจะให้น้องทาจานเนี่ยมาขอโทษท่านครับแล้วก็มาขอโทษแทนพี่โยมด้วยครับท่านเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่น้องทาจานกับพี่โยมเนี่ยไม่ให้เกียรติท่านเลยครับขอโทษแทนน้องทาจานกับพี่โยมด้วยนะครับครับท่านวันนี้ผมก็เลยอยากเดินทางมาหาท่านด้วยมาขอโทษด้วยครับท่านครับท่านครับคือน้องทาซันเขาอยากจะเล่นน้ำอะครับท่านท่านอนุญาตให้เล่นหรือเปล่าครับทาซันท่านอนุญาตให้เล่นน้ำทาซันเล่นได้เลยนะแค่ทาซันมาตรงข้างทางทาซันเล่นก็หนาวหมดแล้วก็ทาซันอยากมาเล่นน้ำที่ท่านอยู่ไม่ใช่หรอผมให้ทาซานกับท่านเนี่ยได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ให้น้องทาซานเนี่ยได้รู้ให้ท่านค่อยๆสอนนะทุกคนใช่ทาซานไปเขตนู้นไม่ได้ทาซานนั่งเล่นแถวนี้ได้วันนี้ท่านทราบใช่ไหมครับว่าพวกเราจะเดินทางมาท่านก็เลยออกมาเล่นน้ำครับท่านบอกท่านรู้ไม่ใช่ขาวพี่แฟงสอนหลายรอบแล้วท่านใช่อยู่ชิ้นหนอรุ่นนี้เดี๋ยวชิ้นหนอรุ่นนี้ทาซานก็ยังมีความดื้อในตัวอยู่นะฮะทุกคนทาซานทำอะไรอ่ะอ๋อเก็บขยะเหรอโอเคดีมากท่านครับขออนุญาตให้น้องทาซานทำความสะอาดให้ท่านหน่อยนะครับได้หรือเปล่าครับท่านได้น้องทาซานนี่ก็เป็นเด็กมีความคิดความอ่านดีนะทุกคนท่านบอกว่าให้น้องทาซานมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆก็ได้แต่ผมบอกว่าไม่น่าจะดีนะครับท่านท่านจะพาทาซานไปเที่ยวทาซานแน่ใจนะว่าทาซานจะไปอ่ะทาซานอยากจะไปท่านครับถ้าน้องทาซานไปนี่คือน้องทาซานจะออกได้หรือเปล่าเพราะน้องทาซานเป็นผู้ชายครับท่านบอกว่าท่านไม่แน่ใจนะว่าจะออกได้หรือเปล่าน้องทาซานพี่แฟงว่าใช่พี่แฟงว่าทาซานไม่ต้องไปหรอกโอเคไหมเดี๋ยวทาซานต้องไปอยู่กับท่านฤาษีไม่ใช่หรอช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับท่านคือน้ำนี่เย็นมากๆเลยครับอ
ยังไงน้องใหม่เย็นไหมถือต้องดมยาดมเลยเหรอท่านครับผมขออนุญาตเดินไปหาท่านใกล้ๆนะครับพระสันเป็นไงบ้างอ่ะพระสันมีตัวอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อใบไม้ท่านครับท่านเล่นน้ำได้ตามปกติเลยนะครับอ๋อท่านเล่นน้ำได้สักพักหนึ่งแล้วท่านเล่นน้ำเสร็จก่อนครับท่านเล่นน้ำเสร็จก่อนครับท่านพี่แฟงว่าเราน่าจะทำเป็นฝ่ายกั้นน้ำให้ท่านนะน้ำจะได้ลึกๆเนี่ยตรงเนี้ยน้องใหม่กั้นน้ำไหมไปกั้นน้ำให้ท่านดีกว่าท่านครับผมขออนุญาตท่านนะครับให้น้องๆกั้นเป็นฝ่ายน้ำให้ท่านดีไหมครับน้ำจะได้ลึกขึ้นมานิดนึงดีไหมครับท่านครับท่านขอบคุณมากครับที่เมตตาครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องนะทุกคนให้น้องๆเนี่ยได้กั้นเป็นไฟนะทำไมอ่ะเห็นลูกใหญ่หรออ๋อหินไม่เหมือนที่ห้วยทาซานเอาหินก้อนเล็กๆก็ได้กั้นได้เท่าที่เรากั้นหรือว่าเราทำความสะอาดให้ท่านก็ได้น้องใหม่ว่าดีไหมดีพี่คือท่านด้วยคือท่านล้างก้อนหินค่ะก้อนเล็กๆนี้ก็ได้เราได้หาหินไหมทุกคนเอาเพื่อกันน้ำให้ท่านได้เลื่อนนะครับผมว่ามันดีนะอย่างเงี้ยท่านชอบนะครับเนี่ยก้อนนี้ก้อนใหญ่นะน้องใหม่เดี๋ยวพี่ยกไปเองดีกว่าพอตาหมดแดงเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใช้ทำเองอ
พอไหมพี่เหนื่อยอ่ะแค่พอแล้วล่ะดูความมันเริ่มเลยน่าจะพอแล้วล่ะทุกคนอย่างน้อยก็ถือว่าโอเคกว่าเดิมนะเหมือนน้ำมันจะลึกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นด้วยท่านครับถูกใจไหมครับคือเห็นมันก็ก้อนใหญ่อยู่นะโดนไม่ได้ใหญ่อะใช่อ่ะโอ้หอบกันเลยทีเดียวท่านครับท่านลองเล่นดูนะครับว่าได้หรือเปล่าหรือว่าท่านลองเดินดูนะครับหนาวมีแสงหนาวหนาวถ้าท่านลองโชว์สกิลดิลองเล่นดิว่าได้ไหมเริ่มลึกไหมท่าซานก้อนหินเยอะน้องใหม่ก็คือแบกหินก้อนใหญ่ๆอะไรนะครับท่านโอ้โหดูน้องท่าซานยกหินก้อนเบ้อเลยท่านได้ไปเห็นห้วยบ้านผมเป็นไงบ้างครับลำธารกว้างไหมครับเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆท่านนะเพราะว่าน้องทาซานทำแบบนี้คือเสียงดังมากเลยครับอู้เห็นน้ำลึกขึ้นเยอะทาซานอะไรนะครับท่านท่านไปนู่นแล้วเมื่อกี้ท่านถามผมว่าอะไรครับครับใช่ครับวันนั้นผมถามท่านฤาษีไม่คือท่านฤาษีท่านเป็นคนพูดเองครับว่าท่านเนี่ยลึกๆเนี่ยท่านที่ชอบผมใช่ไหมฮะอะไรนะครับในชาตินี้ต้องเป็นผมต่างหากที่ไปขอความรักจากท่านใช่ไหมครับครับท่านพี่แสงชอบสาวใช่ไหมจ๊ะอะไรนะพี่แสงชอบสาวใช่ไหมท่าสารถามเขาดิเขาชอบพี่แสงหรือเปล่าท่านท่านจ๊ะท่านชอบพี่แสงนะครับผมเห็นท่านและท่านดูเขินๆนะครับผมใช่พี่คือน้องทาซานถามเนี่ยคือท่านหันหน้าหนีเลยนะครับท่านยิ้มด้วยผมรู้นะครับว่าลึกๆแล้วอ่ะท่านอ่ะชอบผมต่อไปไม่ให้ผมเรียกท่านว่าท่านให้ผมเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าคือท่านไม่มีชื่อเรียกอะครับผมก็ไม่รู้ว่าท่านผมจะเรียกท่านว่าอะไรท่านชื่ออะไรครับ
อะไรนะครับท่านชื่อเพชรฮะท่านชื่อเพชรเพชรเม็ดงามสิน่าจะเป็นเพชรเม็ดงามท่านบอกว่าท่านชื่อเพชรนะครับทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมได้รู้จักชื่อท่านท่านก็บอกมาวันนี้ว่าท่านชื่อเพชรใช่ครับผมไม่เคยถามชื่อท่านเลยครับแต่ชื่อท่านเนี่ยเหมือนผู้ชายมากเลยนะครับแสดงว่าเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นผู้หญิงอ๋อแต่เป็นผู้หญิงใช่ท่านเป็นผู้หญิงไม่รู้ครับผมเรียกมาแบบนี้ต้องนานแล้วจะให้ผมเรียกอยู่ๆเรียกว่าเพชรผมก็ไม่อัดไม่กล้าล่วงเกินนะครับท่านเพราะว่าบริวารของท่านก็ยังอยู่ใช่ใช่แบบที่น้องทาซานเรียกหรือเปล่าครับน้องทาซานเรียกว่าพี่เพชรว้าวใช่เจ้าเด็กน้อยนี่เรียกถูกใช่ไหมครับผมก็ไม่กล้าเรียกอยู่ดีครับท่านวันนี้ท่านเหมือนแบบแลดูเขินๆแล้วก็ท่านไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยนะฮะท่านมีใจเขาจะมีแจ้งเปล่าอะไรนะเขาจะมีแจ้งเปล่าผมว่าท่านน่าจะชอบผมแล้วครับผมไม่ใช่ว่าผมอ่านความคิดท่านออกครับแต่ผมดูการกระทำครับท่านถ้าท่านชอบผมท่านก็บอกมาตรงๆครับใช่ครับผมก็ชอบท่านเหมือนกันครับเขาเขินนั่นแหละพี่แกงเขาเขินแล้วใช่เขินอะไรนะครับท่านได้ครับเดี๋ยวผมก็พาน้องๆกลับครับท่านจะตอนจะกลับบ้านแล้วจะตอนไหนท่านอยากกลับบ้านแล้วโอเคท่านครับงั้นผมไม่รบกวนท่านแล้วนะครับเรื่องอันไหนที่แบบน้องทาซานกับพี่ยมพูดไม่ดีหรือว่าเด็กๆมองท่านไม่ดีผมขอโทษท่านด้วยนะครับครับท่านอยากคิดมากเลยนะครับครับท่านขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่แบบเข้าใจผมอะไรนะครับไม่เป็นไรครับท่านผมยินดีครับอันนี้ต่อไปท่านสามารถมาเล่นน้ำแบบสบายๆแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างได้เลยครับท่านท่านซานหนาวจะไปแล้วใช่ไหมโอเคครับท่านงั้นผมกราบลาท่านนะครับท่านซานกราบท่านงั้นผมขอเดินทางกลับก่อนนะครับท่านเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะมาหาท่านอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาม่ามาให้ท่านด้วยครับที่ท่านชอบอะครับผมที่เรากินวันนั้นนะใช่โอเคท่านครับผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านนะครับก็ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาน้องทาซานกลับบ้านแล้วน้องทาซานหนาวมากๆไปน้องใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายน้องทาซานน้องทาซานบ๊ายบายท่านด้วยงั้นผมขอเดินทางกลับก่อนนะครับท่านขอบคุณมากครับที่เมตตาน้องทาซานพวกเราโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะวันนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะครับว่าท่านเนี่ยเหมือนชอบผมนะครับโอเคนะทุกคนเราได้รู้ความจริงแล้วนะครับผมแล้วก็น้องทาซานก็ได้มาขอโทษละขอเชิญใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับ